สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะฮะแล้ววันนี้ก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องเกม .A2 นั่นเองนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าจะมาเรียกได้ว่ามาทำทิวทอเรียลแล้วกันนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นั่นเองนะฮะมอร์ฟริงนะครับผมทีนี้ผมทำทิวทอเรียลไป4ตัวแล้วนะฮะสำหรับฮีโร่ก็คือ Ember Spiritเออสปิริตมีโป้แล้วก็กางขานะครับแต่ว่า4คลิปก่อนหน้าเนี่ยผมลืมคิดไปอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆการอัปเดตแพทเนี่ยฮีโร่แต่ละตัวมันก็จะมีการโดนเนิร์ฟหรือโดนบัฟก็คือโดนปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะเล็กน้อยบ้างหรือว่าอาจจะปรับแบบว่าเปลี่ยนสกิลใหม่ทั้งหมดอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้บางทีทิวทอเรียลที่ผมทำไปแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้กับแพทใหม่นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือ Earth Spirit นะครับผมทำ Earth Spirit ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเปลี่ยนแพทเปลี่ยนสกิลนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคือถ้าเป็นแพทนั้นเนี่ยทิวทอเรียลของผมเนี่ยยังเรียกได้ว่ายังใช้ได้ว่างั้นเถอะนะฮะทีนี้พอมันเปลี่ยนปุ๊บสกิลมันเปลี่ยนไปปุ๊บวิธีการเล่นแบบที่ทิวทอเรียลผมทำไว้ครั้งก่อนเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าทุกครั้งต่อไปนี้เวลาที่ผมทำทิวทอเรียลผมก็จะบอกไว้ต้นคลิปนะก็คือประมาณนี้แหละว่าอันนี้เนี่ยเป็นทิวทอเรียลของฮีโร่ตัวนี้ที่แพทอะไรนะครับเราจะได้ไม่งงบางทีทำคลิปมานานแล้วมีคนเข้าไปดูอย่างเงี้ยอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมทิวทอเรียลนี้มันดูแปลกๆทั้งนั้นที่ปัจจุบันฮีโร่ตัวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะฮะก็อาจจะต้องเช็คแพทกันด้วยนะครับณนะตอนที่ผมอัดคลิปนี่ .A2 อยู่ที่แพท 6.81 หรือ 6.8นี่แหละนะครับจำไม่ผิดแต่ว่าคิดว่า Morphing เนี่ยไม่น่าจะโดนปรับอะไรมากมายนะครับสำหรับแพทต่อไปเพราะฉะนั้นเอาไปว่าต่อให้ไม่ได้แม่นยำเรื่องแพทก็อยู่ราวๆนี้ครับ 6.8 กับ 6.81 นะฮะเรามาพูดถึง Morphing กันเลยดีกว่านะครับหลักๆเลยก็คือเป็นฮีโร่ที่มีอาจิเป็น Attribute หลักนะครับเป็น Status หลักก็คือหมายความว่ายิ่งอาจิเพิ่มขึ้นดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นตามอันนั้นคือหน้าที่ของ Status หลักสเตตัสหลักเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูที่สกิลกันนะฮะสกิลแรกชื่อว่าเวฟฟอร์มนะครับเวลากดเนี่ยมันจะสามารถไล่นะครับไปตรงพื้นที่รอบๆเราได้นะครับในระยะวงกลมเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะทีนี้พอเรากดไปตรงไหนนะครับมันก็จะทำการพุ่งตัวมันเองไปเป็นในรูปแบบของคลื่นนะครับตามชื่อสกิลเลยชื่อสกิลก็คือเวฟฟอร์มใช่ไหมก็คือแปลว่ารูปร่างของคลื่นนั่นเองนะฮะมันก็จะพุ่งไปนะครับและทีนี้ยูนิตฝั่งตรงข้ามนะครับที่อยู่ในเส้นทางการพุ่งไปเนี่ยก็จะโดนดาเมจนะครับที่เลเวล4เนี่ยดาเมจอยู่ที่325นะครับคูลดาวน์เนี่ย11วิทุกเลเวลแล้วก็มานาที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นไปในแต่ละเลเวลนะฮะเป็นสกิลทำดาเมจหลักแล้วก็เป็นสกิลที่เอาไว้หนีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วมอร์ฟิงก็จะอัพสกิลนี้เต็มเป็นสกิลแรกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูเรามาดูผมอธิบายสกิลอื่นไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับทุกสกิลทีเดียวเลยนะครับผมทีนี้สกิลที่2นะครับชื่อว่า Adaptive Strike นะครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับฮีโร่ตัวนี้นะฮะเอาเป็นว่าอธิบายคร่าวๆก่อนว่าสกิลนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเวลากดนะครับผมก็จะมีเป็นสกิลกดใส่ตัวนะครับไม่ใช่เหมือนสกิล1สกิล1เนี่ยกดใส่พื้นที่แล้วมันจะพุ่งไปใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเล็งที่ตัวฮีโร่ไม่จำเป็นต้องเล็งที่ยูนิตฝ่ายตรงข้ามนะฮะมันจะพุ่งไปจุดที่เรากดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกยูนิตที่อยู่ในระหว่างเส้นทางในการพุ่งเนี่ยจะโดนดาเมจเพียงแต่สกิลที่2เนี่ยต่างกันเป็นสกิลกดใส่ตัวนะครับก็คือเป็นสกิลยิงนะครับเจาะจงเลยแล้วก็ทําดาเมจใส่ตัวนั้นแค่ตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ฮีโร่หรือว่าใส่ยูนิตฝั่งตรงข้ามที่เราต้องการจะทําดาเมจนะฮะทีนี้ตัวที่โดนทำดาเมจเนี่ยจะถูกผลักออกไปจากตัวเรานะครับแล้วก็จะโดนสตันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดโหมด WTF นะครับเปิดโหมด WTF ปุ๊บเวลาใช้สกิลเนี่ยก็จะไม่มีคูลดาวน์แล้วก็จะไม่ลดมานานะครับแต่ว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่ต้องเล่นในแค่ล็อบบี้เกมนะครับเล่นปกติไม่ได้ที่ผมเปิดโหมดนี้จะได้เอามาทดสอบสกิลนะครับว่ามันทำงานอย่างที่ผมอธิบายหรือเปล่าก็คือสมมติผมยิงใส่ลิชใช่ไหมฮะลิชมันก็จะเด้งไปทางขวาก็คือเด้งออกห่างไปจากผมแล้วก็ติดสตันแล้วก็โดนดาเมจ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะปึ๊บตะกี้มันกระตุกนิดน้อยเดี๋ยวดูใหม่นะครับเห็นไหมฮะว่าลิชเนี่ยจะเด้งไปทางขวาก็คือเด้งออกห่างจากตัวผมนั่นเองถ้าสมมติผมกดใส่สเวนก็ต้องเด้งขึ้นไปทางทิศทางของขวาบนใช่ไหมเพราะว่าสเวนอยู่ทางด้านขวาบนของผมนะฮะต้องเด้งไปอยู่บริเวณนี้นะครับตะกี้เด้งแค่นิดเดียวนะฮะเนี่ยเห็นไหมคือมันก็จะเด้งไปในทิศทางที่ออกห่างจากตัวเรานะฮะทีนี้กลไกการทำงานของสกิล2ที่ผมบอกว่าซับซ้อนมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือดาเมจสกิลนี้จะทำดาเมจเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรอย่างที่2ระยะทางที่กระเด้งไปนะครับจะเด้งไปเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรอย่างที่3ระยะเวลาในการสตันนะครับผมจะนานหรือจะแค่แป๊บเดียวขึ้นอยู่กับอะไรนะครับขึ้นอยู่กับ2สเตตัสครับอันแรกคือสเต็งอันที่2คืออาจิถ้าเราอ่านตามในนี้เลยนะมันจะอธิบายทั้งหมดนะครับก็คืออย่างแรกที่ผมบอกคือดาเมจใช่ไหมดาเมจเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนครับมันจะแยกเป็นเบสดาเมจกับดาเมจที่ขึ้นอยู่กับอาจินะครับผมเบสดาเมจก็คือ80หมายความว่าไม่ว่าอาจิของมอร์ฟิงจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะทำดาเมจอยู่ที่80หน่วยนะครับผมและดาเมจที่ขึ้นอยู่กับอาจิเนี่ยก็คือถ้าเรามีอาจิเท่าไหร่เนี่ยก็ให้เราเอาอาจิเนี่ยไปคูณกับตัวเลขจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็เอามาบวกกับไอ้80นั่นแหละแล้วก็มันก็จะได้เป็นตัวเลขออกมาว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่ซึ่งวิธีการคำนวณเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวเลขที่เอาไปคูณกับอาจิแค่ตัวเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นอะอาจิเรามากหรือน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสเต็งของเราด้วยฟังดูมึนงงมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะอธิบายคร่าวๆให้ง่ายที่สุดเลยแล้วกันว่าในกรณีที่อาจิของเรามากกว่าสเต็งมากหมายความว่าสมมุติว่าตอนนั้นอาจิเรา100สเต็งเรา10คืออาจิเรามากกว่าสเต็งมากๆเนี่ยมันจะใช้เลข2ในการคูณกับอาจิแล้วค่อยมาบวกกับ80ถ้าเป็นอย่างที่ผมสมมุตินะครับคือผมมีอาจิ100มีสเต็ง10นะครับก็คือเอาเลข2มาคูณกับ100ใช่ไหมได้200แล้วบวกกับ80หมายความว่าดาเมจที่ได้เนี่ยก็จะเป็น280ถูกไหมฮะอันนี้เป็นดาเมจที่ยังไม่หักลบกับกรอบเวทของตัวที่เราโจมตีไปนะครับทีนี้ในกรณีที่เรามีสเต็งมากและเรามีอาจิน้อยมากๆนะครับก็คือสเต็งกับอาจิเนี่ยห่างกันมากเลยสเต็ง100อาจิ10นะครับผมมันจะไม่ใช้2ในการคูณกับอาจิถ้าอาจิน้อยเนี่ยจะใช้ 0.25 ในการคูณกับอาจินะครับอย่างที่ผมสมมุติตะกี้สเต็ง100อาจิ10นะครับเอา 0.25 มาคูณกับ10ได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะฮะ 0.25 คูณ10ได้ 2.5 ถูกไหมแล้วก็ไปบวกกับ80นะครับทำดาเมจได้82.5 หน่วยเทียบกับ280จะเห็นได้ว่าสเต็งกับอาจิเนี่ยมีผลมากนะครับกับดาเมจของสกิลนี้นะครับผมถ้าเราอยากจะให้สกิลนี้มันทำดาเมจเยอะๆคือเราก็ต้องมีอาจิเยอะๆถ้าเราอยากจะให้สกิลนี้มันทำดาเมจน้อยๆซึ่งปกติก็คงไม่ได้อยากนะฮะเราก็ต้องให้ตัวมอร์ฟิงเนี่ยมีสเต็งเยอะๆนั่นเองอันนี้คือในเรื่องของอาจิต่อมาเป็นในเรื่องของระยะทางที่ฮีโร่ตัวนั้นหรือว่ายูนิตฝั่งตรงข้ามที่เราไล่ใส่จะกระเด้งไปนะครับระยะทางก็ขึ้นอยู่กับสเตรนท์นะครับถ้าสเตรนท์ยิ่งเยอะระยะทางที่เด้งไปก็จะยิ่งเยอะสเตรนท์ยิ่งน้อยระยะทางก็จะเด้งไปน้อยนะครับเช่นเดียวกันกับระยะเวลาของการสตาร์ทนั่นเองนะครับถ้าสมมุติอาจิเราเยอะมากๆนะครับระยะเวลาของการสตาร์ทเนี่ยจะสตาร์ทแค่ 0.25 หน่วยเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ 0.25 หน่วย 0.25 วิคือแบบแค่แป๊บเดียวอ่ะนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสเต็งเราเยอะอาจิเราน้อยมันจะสตันเป็นระยะเวลา3วิเลยเพราะฉะนั้นถ้าสรุปตามที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ทั้ง2อย่างในกรณีที่สเต็งคุณเยอะอยู่ณขณะนั้นหรือว่าอาจิคุณเยอะอยู่ณขณะนั้นถ้าสมมุติอาจิคุณเยอะอยู่ณขณะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าสกิลเนี้ยจะทำดาเมจได้เยอะมากถึงแม้ว่าระยะเวลาในการสตันกับทิศทางที่เด้งออกไปเนี่ยจะน้อยแต่ว่ามันทดแทนด้วยดาเมจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าโอเคในกรณีที่เราต้องการจะทำดาเมจใส่ศัตรูให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้สกิล3ปั่นอาจิเรา
ะครับหรือว่าในกรณีที่เราไม่ต้องการจะทำดาเมจใส่ศัตรูแต่ว่าเราต้องการจะผลักศัตรูออกไปให้ไกลจากตัวเรามากที่สุดแล้วก็ให้สตันอยู่ตรงนั้นนานที่สุดนะครับอาจจะใช้ในกรณีที่เราวิ่งหนีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ปั่นตัวเองนั่นเองนะครับต่อมาสกิล3ที่ผมบอกว่าปั่นอจิหรือปั่นสเตงนั่นเองนะฮะก็คือ2สกิลนี้นะครับผมสกิลนี้เนี่ยชื่อว่า Morph Agility Gain ส่วนสกิลนี้คือ Morph Strength Gain นะครับมีให้อัพ2อันนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะอัพอันไหนอีกอันนึงก็จะเลเวลเพิ่มไปด้วยนะครับคือมันเป็นสกิลเดียวที่แยกออกมาเป็นปุ่ม2ปุ่มเท่านั้นเองนะฮะบางคนอาจจะสับสนคุณจะอัพอันนี้ก็ได้คุณจะอัพอันนี้ก็ได้ตอนที่จะอัพเลเวลนะครับแล้วก็ทีนี้การทำงานของมันก็คือมี2แบบนะครับแบบแรกคือแบบ active แบบ active คือต้องกดใช้ถึงจะเห็นผลแบบที่2คือแบบ passive แบบ passive คือเป็นโบนัสอยู่แล้วเมื่ออัพสกิลปุ๊บก็จะได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาพูดถึงอจิก่อนนะครับก็คือแบบ passive เนี่ยก็คือได้โบนัสอจินั่นเองที่เลเวล1เนี่ยจะได้อจิเพิ่มขึ้นมา3หน่วยฟรีที่เลเวล2ก็คือ4ตามลำดับไปนะครับเลเวล3ได้5หน่วยเลเวล4ได้6หน่วยนะครับผมทีนี้อันนั้นคือโบนัสแบบแพสซีฟก็คืออัพปุ๊บได้ปั๊บติดตัวเราอยู่ตลอดนะครับอย่างที่2เป็นสกิลแบบแอคทีฟก็คือเราต้องกดใช้นั่นเองนะครับพอเรากดใช้ปุ๊บมันจะมีเนี่ยฮะสีเขียวๆอยู่บนสกิลของเราเห็นไหมแล้วมานาผมก็ลดลงเรื่อยๆคือมันเป็นสกิลแบบท็อกเกิลก็คือกดทีเดียวแล้วมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราอยากให้มันแคนเซิลเราก็กดอีกทีนึงเนี่ยฮะผมกดอยู่มันจะปั่นอจิไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาปั่นอจิเนี่ยมันจะดูดมาจากสเต็งนั่นเองตอนนี้สเต็งผมเป็น1แล้วไม่มีให้ดูดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอจิผมก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับมานาผมก็จะไม่ลดลงเพราะว่าจะไม่ได้ไล่เพื่อจะปั่นสเต็งมาเป็นอจิแล้วถูกมั้ยฮะอ่ะถ้าสมมุติว่าผมยังมีสเต็งอยู่มันก็จะยังดูดสเต็งผมมาเรื่อยๆแล้วก็มาเพิ่มอจิเรื่อยๆผลก็คือพอสเต็งผมลดลงเลือดผมจะลดน้อยลงด้วยนะครับตอนนี้สเต็งผมมีแค่1เลือดผมมี473นะครับถ้าผมอยากจะหยุดปั่นปุ๊บผมกดตัว E อีกครั้งสกิลหยุดนะครับผมทีนี้อันนี้คือการทำงานของการปั่นอจินะครับอัตราการเปลี่ยนจากสเต็งมาเป็นอจินะครับที่เลเวล4ก็คือสเต็ง10หน่วยภายใน1วิหมายความว่าถ้าผมกดตัว E ปุ๊บแล้วภายใน1วิผมกดปึ๊กอีกทีนึงเพื่อให้มันปิดเนี่ยผมจะได้อจิมา10หน่วยแลกกับสเต็งที่ลดลงไป10หน่วยนั่นเองอันนี้คือการปั่นอจินะครับการปั่นสเต็งก็เหมือนการปั่นอจิเพียงแต่ว่าไม่ได้เพิ่มอจิแต่ว่าลดอจิแทนลดเอจิมาเพิ่มสเต็งให้เรานะครับผมแล้วก็โบนัสก็เหมือนกับปั่นอจิเลยครับเพียงแต่ว่าเป็นโบนัสของสเต็งก็คือเพิ่มสเต็ง3หน่วยที่เลเวล1แล้วก็เพิ่ม6หน่วยที่เลเวล4หมายความว่าถ้าเราอัพสกิลเนี้ยเลเวล1ปุ๊บสกิลนี้มันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะได้ทั้งอจิ3แล้วก็สเต็ง3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้เป็นสกิลที่คุ้มค่าที่จะอัพในช่วงต้นเกมนะครับเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าอัพตามจากสกิล1นั่นเองคือเราอัพสกิล1สลับกับสกิล3นะฮะสกิล2เนี่ยช่วงต้นเกมยังทำดาเมจได้ไม่เยอะแล้วก็สตันได้ไม่นานนะครับผมไม่แนะนำให้อัพสกิล2ช่วงต้นเกมนะหรือว่าถ้าอยากจะอัพเนี่ยก็คืออัพสกิล3ไว้1คือให้มีสกิลปั่นไว้ก่อนอะเราค่อยอัพสกิล2อ่ะนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ปั่นสเต็งกันดีกว่านะครับปั่นสเต็งเนี่ยก็คืออย่างที่บอกหลักการทำงานมันคือการดึงอจิในตัวเรามาเพิ่มเป็นสเต็งในตัวเราใช่ไหมครับซึ่งตัวเลขที่ดึงมาเนี่ยจะเป็นแค่ตัวเลขข้างหน้านะครับผมจะไม่ดึงตัวเลขข้างหลังนะครับอย่างที่สังเกตเห็นไปแล้วนะครับในการปั่นอจินะครับก็คือผมดึงสเต็งจากตัวหน้าแต่ว่าสเต็งจากตัวหลังเนี่ยดึงมาไม่ได้ถามว่าสเต็งจากตัวหลังได้มาจากไหนสเต็งจากตัวหลังเนี่ยได้มาจากของนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลของเนี่ยผมมีใส่อยู่แค่ชิ้นเดียวชื่อว่า Ethereal Base ใช่ไหมฮะไอเทมชิ้นเนี้ยบวกอจิ40บวกสเต็ง10บวกอิน10นะครับนี่นะครับสเต็งผมเนี่ยบวก16บวกอจิ46บวกอิน10ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่ามาจากอันนี้แล้วสเต็ง6กับอจิ6มาจากไหนมาจากสกิล3นั่นเองนะครับผมรวมกันเป็น16 46แล้วก็10นะครับผมไม่สามารถดึงสเต็งที่ได้มาจากไอเทมหรือว่าสกิล3ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อจำกัดทีนี้เรามาดูกันว่าพอเราปั่นสเต็งแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับทุกครั้งที่สเต็งเราเพิ่มเลือดเราก็จะเพิ่มนั่นเองนะครับผมอันนี้เลือดเราอยู่ที่473นะครับ
ถ้าเราให้ Leech ใช้สกิลใส่เราเลือดเราเหลือ200สังเกตเลือดนะครับกดตัวดีเห็นไหมครับว่าเลือดเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจาก200นะครับเหลือเป็นเท่าไหร่ตอนนี้2000กว่าแล้วนะครับอาจิผมยังเหลืออีก66ผมก็ปั่นไปได้เรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่อาจิมันยังไม่หมดอ่ะทีนี้ถ้าเราปั่นอาจิกลับมานะครับผมเรามาสังเกตกันว่าเลือดเป็นไงนี้มานาใกล้หมดแล้วนะฮะสังเกตเห็นได้ว่าอ่ะมานาหมดแล้วสังเกตเห็นได้ว่าตะกี้เนี่ยตอนที่ยังไงฮะตอนที่สเต็งเป็น1ตอนแรกแล้วผมให้ลิชใช้สกิล1ใส่ผมเนี่ยเลือดผมเหลือ200ใช่ไหมแล้วผมปั่นสเต็งปุ๊บแล้วปั่นอจิกลับมาเลือดผมกลายเป็น300กว่าทั้งที่ในขณะที่ตอนสเต็งเหลือ1เนี่ยรีเจนผมแค่ 0.7 หน่วยต่อวิเองนะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีไอเทมที่เพิ่มรีเจนมานานะอย่างเช่นลิงกิ้งสเฟียร์ซึ่งเป็นไอเทมที่นิยมออกกันอยู่แล้วสำหรับมอร์ฟิงนะครับแล้วคุณกำลังดันเลนอยู่คุณไม่ต้องการเลือดตอนนี้อีกฝั่งไปดันเลนอื่นอยู่นะครับแล้วเพื่อนคุณก็ไปกันอันนี้คือสถานการณ์แล้วคุณดันเลนอยู่คุณอยากได้ดาเมจนะครับคือคุณก็ปั่นอาจิมาแล้วเลือดคุณก็เหลือน้อยนะครับทีนี้มีตัวมาใช้สกิลใส่คุณจนเลือดคุณหายไปครึ่งหลอดเพราะว่าตอนนั้นเลือดคุณเหลือน้อยมากคุณใช้สกิล1หนีออกมาแล้วคุณก็ปั่นสเต็งไปนะครับถ้าคุณอยากจะกลับไปฟาร์มในป่าอีกคุณก็สามารถปั่นอจิมาได้โดยที่เลือดของคุณเนี่ยจะเพิ่มมาจากการปั่นสเต็งตอนแรกนะครับมันอาจจะฟังดูงงแต่ว่ามันก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้อย่างที่ผมแสดงให้ดูไปแล้วนะครับตะกี้อ่ะทีนี้ก็คือเพราะฉะนั้นสกิล3เนี่ยก็จะใช้ควบคุมอาจิกับสเต็งเพื่อที่จะไปใช้คอมโบกับสกิล2ได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างที่เห็นเวลาผมปั่นสเต็งเนี่ยเลือดผมจะเพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าสามารถใช้สกิลนี้ในเวลาหนีได้แล้วพอเราใช้สกิลนี้ในเวลาหนีนะครับนอกจากเลือดเยอะแล้วสเต็งเราเพิ่มขึ้นพอเราใช้สกิล2ปุ๊บมันก็จะสตันตัวที่ไล่เรานานขึ้นแล้วก็ผลักเราออกไปไกลขึ้นนะครับตะกี้เนี่ยผมลองใช้สกิล2ในขณะที่มีอจิเยอะใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้สกิล2ในขณะที่มีอจิน้อยกันดูบ้างมีสเต็งเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูคำสั่งเพิ่มเลือดแป๊บนึงนะฮะตอนนี้มานาหมดนะครับผมใช้คำว่า refresh นะครับดูซิกด refresh ปุ๊บมานามาเย yeah. ตอนนี้จีผมน้อยมากๆนะครับแต่ว่าเลือดผมเยอะมากๆไม่ใช่สเต็งผมเยอะมากๆมาดูกันว่ามันจะเด้งไปไกลหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูระยะเวลาของการสตาร์ทด้วยว่าเป็น3วิจริงหรือเปล่านะฮะจะเห็นได้ว่าระยะที่เด้งไปเนี่ยไกลมากเลยนะครับถ้าเทียบกับตอนที่อจิมีน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เราให้นายแบบ2คนมายืนปกตินายแบบผมจะเป็นแค่ลิชอย่างเดียวถ้าตามที่สังเกตนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมมีบาซิเกอร์กับสเวนมาด้วยนะครับผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงเกี่ยวกับสกิล3ซึ่งเกี่ยวกับการที่ผมเอาสเวนกับบาซิเกอร์มาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทดลองสกิล2ตะกี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นการใช้สกิล2แบบที่สเต็งเยอะนะครับปั๊บทีนี้เราปั่นอาจิกลับมารอแป๊บนึงนะฮะค่อนข้างใช้เวลามีสเต็งประมาณ100กว่ากว่าใช่มั้ย110 160กว่าเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ16วินะครับทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราใช้สกิล2ในขณะที่สเต็งเหลือน้อยจะเป็นไงเห็นไหมฮะว่าระยะทางที่มันกระเด็นออกไปเป็นระยะสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือใช้ตอนหนีได้ดีมากนะครับเวลาที่เราปั่นสเต็งมาแล้วเราใช้สกิล2เพื่อดันฮีโร่ที่ไล่เรามานะครับออกไปแล้วก็ให้ติดสตาร์ไว้นานที่สุดในกรณีที่ไล่เรามา3ตัวนะครับเราก็สามารถเลือกสกิล2ใส่สเวนหรือว่าอาจจะใส่บาซิเกอร์ก็ได้เพราะว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่มีสตาร์แล้วก็ไซเลนต์นะครับไซเลนต์เนี่ยก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถใช้สกิล1ได้นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะฮะว่าเราตัดสินใจยังไงทีนี้อย่างที่ผมบอกก็คือสกิล3ยังมีความลับที่บางคนยังไม่รู้อยู่ซึ่งมันเกี่ยวกับสเวนแล้วก็บาซิเกอร์ด้วย
แต่ว่าถ้าคุณเข้าไปอ่านในวิกิมันสามารถเข้าไปดูได้อยู่แล้วนะครับคุณเสิร์ชใน Google พิมพ์คำว่า .a2 Muffling Wiki มันก็จะโผล่ขึ้นมาลิงก์แรกนะครับคุณเข้าไปอ่านนะครับมันจะเขียนอยู่ว่าสกิล3เนี่ยสามารถกดใช้ได้ขนาดที่คุณติดสตันได้ด้วยฮะเพียงแต่ว่าไม่สามารถกดใช้ในขณะที่คุณติดไซเลนต์ได้เพียงแต่ว่าอีกแล้วนะครับถ้าคุณกดใช้ก่อนที่คุณติดไซเลนต์สกิลก็ยังจะทำงานอยู่นะครับเช่นเดียวกันถ้าคุณกดใช้ก่อนที่คุณติดสตันสกิลก็ยังทำงานอยู่นะครับอ่ะเรามาดูว่าจริงหรือเปล่านะครับขณะที่เราปั่นสเต็งอยู่นะครับเราสตันเห็นได้ว่าในขณะที่สตันเนี่ยสเต็งผมก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราปั่นสเต็งอยู่แล้วเราโดนไซเลนต์สเต็งเราจะเพิ่มอยู่หรือเปล่านะครับปึ๊บไซเลนต์เนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าผมจะไม่สามารถปิดได้นะแต่ว่าสเต็งผมก็ยังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอาจิผมจะหมดหรือว่าไซเลนต์มันจะหยุดนั่นเองนะครับผมถึงจะกดปิดไซเลนต์ได้ผมถึงจะกดปิดสกิลปั่นได้อ่ะทีนี้อย่างที่ผมบอกผมสามารถใช้ปั่นอจิหรือว่าปั่นสเต็งในขณะที่โดนสตันได้นะครับจริงหรือเปล่ามาดูกันอ่ะเซเว่นสตันมานะฮะเนี่ยครับติดสตันอยู่แต่ว่าปั่นสเต็งได้ทันทีตะกี้นี้อจิผมเหลือ0แล้วนะผมเลยไม่มีสเต็งเพิ่มนะครับแล้วก็เลื่อนเลยไม่เพิ่มแต่ว่าตะกี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าต่อให้โดนสตันเนี่ยก็ยังกดได้ถ้าคุณกดไม่ทันสตันนะครับบางทีบางคนอาจจะแบบล็อกเจ๊กคิดว่าเอ้ยโดนสตันแล้วกดไม่ได้เลยไม่ได้กดนั่นเองนะฮะต่อให้คุณโดนสตันนะคุณก็กดตัวดีไปเถอะนะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันว่าถ้ากดไซเลนต์ไปปุ๊บจะใช้สกิลปั่นได้หรือเปล่านี่นะครับก็อย่างที่เห็นแสดงว่าข้อมูลในวิกิเนี่ยถูกต้องนะครับก็คือโดนสตันยังใช้สกิลปั่นได้แต่ว่าโดนไซเลนต์จะไม่สามารถใช้สกิลปั่นได้นะฮะอ่ะเรามาดูกันอีกทีนี่นะครับเปิดปิดได้ปกติเลยครับถึงแม้ว่าจะโดนสตันอันนี้คือสกิล3นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูที่สกิล4นะครับสกิล4เนี่ยระยะไล่กว้างมากนะฮะวงอย่างที่เห็นมาดูการทำงานของมันกันดีกว่านะครับอธิบายตามที่เขียนไว้เลยนะครับแปลก็คือคุณสามารถใช้สกิลนี้ใส่ฮีโร่ฝั่งเราหรือฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับผมมันจะทำการสร้างอิลูชันขึ้นมา1ตัวของฮีโร่ตัวนั้นไม่สามารถกดใส่ตัวมัฟฟิ้งเองได้นะแต่ว่ากดใส่ฮีโร่ตัวไหนก็ได้นะครับพอกดออกมาปุ๊บอิลูชันตัวนั้นเนี่ยจะสามารถโจมตีได้ปกติเหมือนอิลูชันตัวอื่นนะครับแล้วก็ข้อดีของอิลูชันตัวนี้ก็คือความถึกจะเหมือนกับฮีโร่ตัวนั้นจริงๆคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอิลูชันที่สร้างโดยสกิลอื่นๆหรือว่ารูนอื่นๆจะโดนโจมตีแรงกว่าตัวจริงทำให้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์เนี่ยสามารถแยกแยะออกได้ง่ายนะครับว่าไอฮีโร่ตัวนี้เป็นอิลูชันหรือว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ตัวจริงนั่นเองอย่างเช่นสกิลของนาการไซเลนที่เวลากดปุ๊บจะแยกล่าออกมา4ตัวใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวปลอมเนี่ยจะโดนตีแรงกว่าตัวจริงประมาณ2เท่าหรือ3เท่านั่นเองนะครับผมมันจะทำให้อย่างที่บอกเนี่ยคือผู้เล่นที่มีประสบการณ์เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้สกิลแรงๆใส่นะแค่โจมตีทีเดียวแล้วสังเกตว่าเอ้ยเลือดลดเยอะกว่าปกติเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าตัวนี้เป็นตัวปลอมนะครับผมเพียงแต่ว่าสกิลนี้อย่างที่บอกก็คืออิลูชันที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมีความถึกเท่ากับตัวจริงเลยนะครับหมายความว่าเอาไว้ใช้หลอกผู้เล่นอีกฝั่งได้นะครับหลอกสกิลใหญ่ๆได้อย่างเช่นให้อีกฝั่งมีดูมแล้วก็ฝั่งคุณมีตัวที่สามารถโกดเกมได้ดีมากดูมจะเล็งใช้อันติเมทใส่ตัวนี้อยู่ตลอดเนี่ยคุณก็อาจจะใช้สกิลอันเนี้ยใส่เพื่อนของคุณเพื่อสร้างตัวปองขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไว้หลอกล่ออีกฝั่งให้อีกฝั่งเนี่ยใช้สกิลดูมใส่เพียงแต่ว่าวิธีการหลอกล่อเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้การทักษะในการไมโครสักหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมสักหน่อยเพราะว่าตัวปอมเนี่ยไม่สามารถกดใช้สกิลได้ใช่ไหมครับถ้าเจอดูมที่เล่นเก่งมีประสบการณ์มากพอเขาอาจจะรอเราใช้สกิลก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าเราเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่ว่านั่นก็เป็นข้อดีหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเขาคิดว่าต้องลองให้เราใช้สกิลก่อนเขาถึงจะแน่ใจว่าเอ้ยเนี่ยเป็นตัวจริงเขาถึงจะใช้ดูมใส่มันก็หมายความว่าเรามีโอกาสได้ใช้สกิลแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเนี้ยถ้าใช้ดีๆมีแต่ได้กับได้นะครับแล้วก็เมื่อกดใช้ปุ๊บสกิลนี้ก็จะมีความสามารถใหม่ขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลขขึ้นมาบนอิลูชันที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ตัวเราด้วยแล้วสกิลเนี่ยจะเปลี่ยนรูปไปเห็นไหมฮะทีนี้ไอ้สกิลนี้ทำอะไรได้นะครับสกิลนี้เนี่ย
หลังจากที่สร้างตัวปลอมขึ้นมาแล้วนะครับพอกดปุ๊บมอร์ฟิงจะเปลี่ยนจากจุดที่ยืนอยู่นะครับไปอยู่จุดที่ตัวปลอมตัวนั้นอยู่แล้วตัวปลอมตัวนั้นเนี่ยก็จะหายไปนะครับผมเรามาดูกันว่าเป็นอย่างที่ผมอธิบายไว้จริงหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามอร์ฟิงจะเด้งจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวปลอมก็จะหายไปอ่ะทีนี้เรื่องที่ลืมพูดอีกเรื่องนึงก็คือผมพูดถึงเรื่องของความถึกของตัวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วถูกไหมฮะนี้ดาเมจที่ตัวปลอมทำนะครับจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวจริงของร่างต้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปนสองตัวนี้ฟันแล้วจะเป็นไงเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวปลอมเนี่ยเลือดเหลือ 2,300 แล้วนะครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยยังเลือดเหลือ 2,400 อยู่นะครับผมคือก็จะเห็นได้ว่าตัวปลอมเนี่ยทำดาเมจเบากว่านั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรารีเฟรชฮะมาวัดเรื่องความถึกกันนะครับถ้าผมใช้สกิลผมให้ลิชเนี่ยใช้สกิล1ใส่ตัวปลอมผมแล้วก็ผมให้ตัวผมเนี่ยใช้สกิล1ใส่สเวนนะครับดาเมจพอๆกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเลือดเหลือพอๆกันนะครับ 2,500 กว่าก็คืออย่างที่บอกนะครับเรื่องความถึกเนี่ยตัวที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะถึกเท่ากับตัวจริงเลยเพียงแต่ว่าจะทำดาเมจได้น้อยกว่าซึ่งจริงๆการที่ตัวปลอมที่เราสร้างขึ้นมาทำดาเมจได้น้อยกว่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากมายเพราะว่าผมคิดว่าจุดประสงค์ในการใช้สกิลเนี้ยอย่างแรกเลยคือเราใช้กับเพื่อนเราเพื่อใช้หลอกล่อที่ผมอธิบายไปแล้วหรือว่าอย่างที่สองเนี่ยใช้กับอีกฝั่งเพื่อที่จะเอาไว้เป็นตัวเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้เป็นประกันชีวิตของเรามากกว่านะครับก็คือเรากดใช้ใส่อีกฝั่งปุ๊บแล้วเราให้ตัวปลอมเนี่ยวิ่งไปในที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดนะครับคือไม่ต้องทำดาเมจแล้วก็อย่างเช่นวิ่งไปที่ฐานนะครับแล้วก็เอาตัวจริงเนี่ยเอาร่างหลักของเราเนี่ยไปบู๊แล้วพอเราใกล้ตายเนี่ยเราก็กดตัว R นะครับเพื่อที่จะวาร์ปไปที่ตัวปลอมที่เราอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะต้องทำลายตัวปลอมไปก็ตามแต่ว่าเราก็จะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยถูกไหมฮะทีนี้ตัวเลขที่มันเด้งอยู่บนหัวของทั้งตัวปลอมที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ตัวจริงของเรานะครับก็คือระยะเวลาที่ตัวปลอมเรามีอยู่นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นออปชันพิเศษสำหรับมอร์ฟิงเลยนะที่มีมากับสกิลอัลติเมทเพื่อให้เรารู้ว่าเอ้ยตอนนี้ตัวปลอมเราใกล้จะหมดเวลาแล้วนะนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นสกิลอัลติเมทนั่นเองนะครับทีนี้มีเรื่องอะไรอยากจะพูดอีกเรื่องของสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในแพทปัจจุบันนะครับเรากดใช้สกิลหนึ่งนะครับมันจะทำการกลายร่างเราเป็นคลื่นใช่ไหมที่ผมอธิบายไปตอนแรกแล้วก็เดินทางไปยังจุดหมายใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือในขณะที่เรากลายเป็นคลื่นอยู่เราสามารถโจมตีเราสามารถใช้สกิลหรือเราสามารถใช้ของได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแพทก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ครับมันเลยกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีการปรับเปลี่ยนตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าผมจะทำการใช้สกิลหนึ่งเลยผ่านบาร์ซิเกอร์มานะฮะในระหว่างที่อยู่ในร่างของสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะกดสกิลสองใส่บาร์ซิเกอร์ครับเห็นไหมครับว่าตะเกียผมยิงสกิล2ใส่บาซิเกอร์ก่อนที่จะไปถึงจุดหมายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะฮะกดปั๊บเนี่ยฮะเห็นไหมบาซิเกอร์ก็เด้งออกไปนะครับก่อนที่ผมจะถึงจุดหมายแล้วก็กลายร่างเป็นตัวผมอีกครั้งถามว่าไอความสามารถพิเศษเนี่ยมันดียังไงนะครับดีตรงที่ถ้าเป็นกรณีที่คุณกำลังดวลตัวกับเขาแล้วก็คุณก็ใกล้ตายเขาก็ใกล้ตายทั้งคู่นะครับแล้วคุณกดสกิล1ในระหว่างที่คุณอยู่ในร่างคลื่นนะครับหรือว่าในระยะเวลาของสกิล1ก่อนที่คุณจะเดินทางไปถึงจุดหมายที่คุณกดเนี่ยคุณจะเป็นอมตะนั่นเองนะครับหมายความว่าอีกฝั่งไม่สามารถฆ่าคุณได้ในช่วงเวลาขนาดนั้นถึงจะเป็นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวก็เถอะเขาจะไม่สามารถฆ่าคุณได้เพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแพทก่อนหน้าเนี่ยคุณไม่สามารถใช้สกิล2คุณไม่สามารถโจมตีเขาหรือคุณไม่สามารถใช้ของได้ก่อนที่คุณจะไปถึงจุดหมายมันหมายความว่าพอคุณใช้สกิลนั้นปุ๊บถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณจะเป็นอมตะแต่ถ้าคุณฆ่าเขาไม่ได้ในสกิลหนึ่งเนี่ยพอคุณไปถึงจุดหมายปุ๊บค
คุณก็จะโดนโจมตีจากเขาได้ถูกไหมเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณสามารถใช้สกิล2เพื่อเพิ่มดาเมจณขณะที่คุณอยู่ในสกิล1ตอนนั้นได้แล้วฆ่าเขาได้เนี่ยหมายความว่าต่อให้คุณเลือดเหลือน้อยแค่ไหนแต่ถ้าสามารถฆ่าเขาได้หลังจากนั้นคุณก็สามารถหนีกลับบ้านได้ถูกไหมด้วยการใช้อัลติเมทหรือว่าการใช้ปั่นสเตรนท์อะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณมือไวพอคุณสามารถใช้คอมโบช็อตกันได้ด้วยอะไรคือคอมโบช็อตกันคอมโบช็อตกันที่เขาฮีกันก็คือการใช้สกิล1แล้วก็ใช้อีเทเรียลแล้วก็ใช้สกิล2ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับเพื่อทำดาเมจมหาศาลทีนี้ผมขอปั่นอจิมาก่อนจะดูว่าคอมโบนี้นะครับในกรณีที่มอร์ฟิ่งเลเวล25ไม่มีไอเทมอื่นเลยนะฮะแล้วก็อาจิเต็มแม็กสเต็งเหลือ1จะทำดาเมจได้แรงแค่ไหนมาดูกันนะครับเรามาคำนวณดาเมจกันก่อนแล้วกันก็อีเทเรียลเนี่ยจะทำดาเมจแบบสกิล2ก็คือมีเบสดาเมจ75หน่วยแล้วก็เอาสเตตัสหลักซึ่งสเตตัสหลักของเราเป็นอาจิอยู่แล้วนะครับเราต้องการอาจิเยอะๆอยู่แล้วเพื่อจะใช้สกิล2แรงๆนะครับเพราะฉะนั้นอีเทเรียลเนี่ยก็จะเอาสกิล2มาคูณเอาอาจิมาคูณ2อีกนะครับอาจิเราตอนนี้มี162บวก46เท่ากับเท่าไหร่ครับ208 208คูณ2เป็น416 416บวก75เป็นเท่าไหร่ครับ491หน่วยอันนี้แค่อีเทเรียลนะฮะแล้วก็อีเทเรียลเนี่ยเวลากดใส่ตัวที่โดนเนี่ยจะทำให้ดาเมจประเภทเวทมนต์เนี่ยเพิ่มขึ้น40หน่วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก491ก็จะเป็นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นไปอีก 40% นะครับเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณเกือบ200ก็ดาเมจก็จะเป็นเกือบ600นะครับอันนี้คือแค่อีเทเรียลนะฮะมาเช็คกันก่อนว่าอีเทเรียลทำดาเมจ600หน่วยจริงหรือเปล่านี้มีเลือด 2,500 นะครับถ้าเรากดอีเทเรียลเลือดก็จะน่าจะเหลือประมาณ 1,900 นิดๆเนี่ยฮะสังเกตได้ว่าเลือดเหลือประมาณ 1,900 นะครับเพราะว่าต้องหักเกราะตะกี้เลือดเหลือเกือบ 2,000 ใช่ไหมเพราะว่าต้องหักเกราะเวทไปปกติอีก 25% ด้วยครับแต่ว่าดาเมจคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้แค่อีเทเรียลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากดอีเทเรียลใส่เนี่ยอีกฝั่งจะเดินช้าครับหมายความว่าเราสามารถเล็งใช้สกิล1กับอัลติเมทได้อะมาดูกันว่าคอมโบเนี่ยถ้าใช้จริงๆจะเป็นยังไงก็คือในกรณีที่อีกฝั่งกำลังฟาร์มคีอยู่ใช่ไหมเราก็วิ่งมาฮะเรากดอีเทเรียลบุ๊เราพุ่งไปกดสกิล2ก่อนครับเนี่ยครับคอมโบจะประมาณจาก 2,500 เลือดเหลือ 1,100 เท่าไหร่ฮะ 1,300 ดาเมจ 1,400 ดาเมจถูกไหมนะครับทั้งหมดเนี่ยทำดาเมจอยู่ที่ 1,400 ดาเมจแล้วก็อย่าลืมว่าอันเนี้ยเป็นดาเมจที่ได้จากการที่ใส่ของแค่อันเดียวนะครับถ้าเรามีลิงคินเรามีพาวเวอร์เทรดอาจิเรามีบัตเตอร์ไฟเรามีแมนต้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มอาจิขึ้นมาอีกนะครับดาเมจจากสกิล2แล้วก็ดาเมจจากอีเทเรียลเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับผมนี่ก็เป็นคอมโบที่เรียกว่าช็อตกันนั่นเองก็คิดว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นฐานในการเล่นมอร์ฟิงแล้วนะฮะแล้วก็คงจะไม่มีอะไรพูดแล้วนะครับสำหรับมอร์ฟิงนี่คือพื้นฐานเฉยๆนะคือเวลาคุณไปเล่นจริงๆเนี่ยก็คุณก็ใช้ความรู้เนี้ยไปปรับปรุงในการเล่นของคุณนะซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะต้องถ้าคุณอยากจะเล่นมอร์ฟิงให้เก่งจริงๆก็ต้องมานั่งฝึกกันอีกแหละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องฝึกการไมโครเนี่ยคุณฝึกว่าจะสามารถบังคับตัวปลอมให้ไปอยู่ที่ฐานของคุณได้เร็วแค่ไหนนะครับใช้สกิลอย่างเงี้ยคอมโบได้เร็วแค่ไหนนะฮะก็ฝึกเป็นความคล่องไปนะครับถ้าคล่องจริงๆเนี่ยเรากดเวฟฟอร์มไปก่อนแล้วเราเนี่ยครับอีเทเรียลใส่ทีหลังก็ได้นะครับหรือถ้าไม่คล่องเนี่ยคุณอีเทเรียลก่อนแล้วคุณเวฟฟอร์มแล้วคุณจะอยู่2เพราะว่ายังไงเนี่ยพอคุณกดอีเทเรียลเนี่ยอีกฝั่งเขาก็จะเดินช้าอยู่แล้วนะฮะทำให้คุณสามารถเล็งสกิล1ได้นะครับดีมากแล้วก็เวลาที่คุณใกล้ตายเนี่ยให้คุณตั้งสติแล้วกดสกิลปั่นนะครับกดตัวดีนั่นเองปั่นสเตรนท์ใช้สกิล2ไปฮะทำให้อีกฝั่ง4สตันนานขึ้นนะครับระยะเวลาไกลขึ้นเอ้ยระยะเด้งออกไปไกลขึ้นถ้าจะตายจริงๆคุณก็กดตัว R นะครับเพื่อที่จะสับที่กับตัวปลอมของคุณนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าตัวปลอมของคุณเนี่ยคุณก็ต้องบังคับให้ไปอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยแล้วถูกไหมฮะอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับฮีโร่ตัวนี้นั่นเองนะครับมอร์ฟิงหวังว่า
ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่ช่วยผู้เล่นใหม่ๆได้เยอะนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับผมอัดคลิปไว้ณแพท 6.81 ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็น 6.81 นะครับผมก็ถ้าอย่างที่บอกคือ 6.82 เนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากเพราะเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างสมดุลอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ที่ว่าเขาเปลี่ยนสกิลไหนไปนะครับผมถ้าเขาเปลี่ยนหมดเลยก็กลายเป็นว่าคลิปนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเขาเปลี่ยนแค่บางสกิลเนี่ยบางสกิลยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานกลไกการทำงานวิธีการใช้งานมันก็จะยังเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยก็คิวต่อไปน่าจะเป็นแบร์ไรเดอร์แล้วนะครับแล้วก็แบร์ไรเดอร์มีของมาแจกด้วยนะครับจากสปอนเซอร์ของเราก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะก็คือเว็บ 4P Dota 2กับ 4P Gamer นั่นเองนะครับ 4P Dota 2เนี่ยขายของในเกม .a2 นั่นเองนะฮะแล้วก็ 4P Gamer เนี่ยขายเกมใน Steam นะครับผมคิดว่าทุกคนคงสงสัยแหละว่าไอ้บ่วงนี้มันพูดถึงสปอนเซอร์ทุกครั้งเนี่ยพูดชื่อเว็บว่า 4P Dota 2แต่พอพูดถึงชื่อเกมพูดว่า .a2 คือสับสนยังไงฮะจริงๆผมก็ค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะเพราะว่าผมเรียกว่า.a2 อยู่แล้วโดยปกติเวลาผมชวนเพื่อนเล่นเนี่ยผมก็จะชวนว่าเอ้ยเพื่อนเอ้ยแบบมึงเล่น.a2 กับกูเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าคือทางสปอนเซอร์ของเราเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมพูดเรียกชื่อเว็บว่า 4P Dota 2เพราะว่าลูกค้าเขาติดชื่อนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเกี่ยงอ่ะที่จะทำตามที่เขาบอกเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เรานะเขาอยากให้เราทำอะไรเราก็พยายามทำทั้งหมดแหละแต่พอเหมือนว่าเรามาพูดอย่างนี้แล้วมันก็ขัดกับตัวเองนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะทำให้คนอื่นงงว่าแบบสรุปมึงจะเอายังไงกันแน่เอามาสักอันเอาเป็นว่าผมก็หมายความถึงเกมรถ A2 เนี่ยนะครับคิดว่าทุกคนคงไม่น่าจะงงอะไรกันมากก็จบจริงๆนะฮะครั้งนี้จบจริงไม่บ่นมากนะฮะปกตินี่บ่นนู่นบ่นนี่ตลอดนะครับมาดูที่อันนี้กันดีกว่านี่คืออะไรฮะทาดาก็อย่างที่บอกคือผมทำทีทอเรียลของมีโป้ไปตัวที่แล้วใช่ไหมก็สามารถเข้าไปดูมีโป้ได้นะครับมีโป้ก็เป็นแพท 6.81 เหมือนกันนะครับแผ่นนี้แหละนะครับเพิ่งทำไปไม่นานนะครับกดดูข้างล่างได้เลยนะฮะเป็นหน้าของผมด้วยนะครับคิดว่าทุกคนคงคุ้นเคยกันหมดแล้วนะแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเคยดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ผมไม่ได้ทำแค่ทีทอเรียลนะครับผมก็ทำคลิปที่แบบว่าเล่นไปภาคไปด้วยนะฮะสามารถกดเข้าไปดูชแนลผมได้นะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะกด Subscribe หรือกดติดตามเพราะว่าดูคลิปนี้แล้วค่อนข้างน่าสนใจนะฮะคุณก็สามารถกดได้นะครับที่ด้านซ้ายของคุณแต่ว่าเป็นด้านขวาของผมใช่ไหมนะครับเป็นด้านขวาของผมแหละแต่ว่าเป็นด้านซ้ายของคุณส่วนด้านซ้ายของผมแต่ว่าด้านขวาของคุณคืออะไรเอ่ยเป็นปุ่มที่จะลิงก์ไปที่เว็บของผมนั่นเองนะฮะเพราะว่าผมทำหลายเกมนะครับจริงๆก็ไม่ใช่หลายเกมหรอกหลักๆจะมี .a2 กับ Path of Exile นะครับทีนี้พอทำคลิปไปเยอะๆปุ๊บคลิปมันเริ่มตีกันคนดูเริ่มหาไม่เจอนะครับจะหาคลิปนี้จะหาคลิปของเกมนี้เจาะจงเฉพาะคลิปนี้หาไม่เจอทำไงฮะผมเลยจัดเว็บขึ้นมาเป็นสารบัญ นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ไปที่เพจ Facebook ของผมด้วยนะครับผมแล้วก็มีลิงก์ไปที่เว็บ Patreon ของผมด้วยนะครับอะไรคือเว็บ Patreon ก็เข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับจะได้ไม่งงผมคิดว่าถ้ามานั่งอธิบายตรงนี้อาจจะยืดยาวเข้าไปใหญ่นะครับทุกคนคงรำคาญแล้วแหละใช่ไหมจบแล้ว ทำไมยังไม่ปิดคลิปอีกได้จบแล้วไงถ้ายังไม่กดก็กด Subscribe ได้นะครับ จบจริงๆแล้ว